เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News One Today นะครับประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558นะครับสำหรับช่วงนี้อยู่กับผมตรายสิทธิ์ของแคระวีครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของการทำงานของด้านสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับที่เขามีการนัดประชุมในวันจันทร์และวันอังคารนี้ครับในการรับทราบความคืบหน้าของทางด้านคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีวาระในการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนด้วยครับโดยนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.มีคำสั่งนัดประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งที่7ทับ2558ในวันที่2กุมภาพันธ์และครั้งที่8ทับ2558ในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับในเวลา11นาฬิกาโดยมีวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและวาระพิจารณาเรื่องด่วนคือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วและการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปช.เรื่องจะทำอย่างไรให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วรวมถึงการพิจารณาตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการปฏิรูปการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่งนะครับเนื่องจากนายประสานมฤคพิทักษ์ลาออกตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งตำแหน่งเนื่องจากนายเปรืองจันดาลาออกรวมทั้งตั้งกรรมธิการในคณะกรรมการปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาแทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งเนื่องจากนายกิติโกสินสกุลลาออกสำหรับการประชุมในวันที่3กุมภาพันธ์มีวาระในการรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสปช.เรื่องจะทำอย่างไรให้มีกฎหมายบังคับใช้ขออภัยครับทำอย่างไรให้มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมในขณะที่ทางด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับก็ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่5และ6กุมภาพันธ์โดยมีวาระเร่งด่วนก็คือตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ประเภทผู้ที่มีผลงานหรือความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแทนตำแหน่งที่ว่างรวมถึงพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสวนป่าที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนี้จะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็คือรายงานประชุมลับเรื่องการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์5เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดสินค้าประหยัดพลังงานมูลค่า 2,000 บาทสำหรับการประชุมสนช.ในวันที่6กุมภาพันธ์ก็จะมีวาระกระทู้ถามทั่วไปนะครับโดยทางด้านในแพทย์เจตศิรัทธรานนท์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยครับมาดูกันที่ทางด้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันบ้าง นะครับที่ทางด้านคณะกรรมการต่างประเทศสนช.ได้ทำหนังสือเชิญอุปทูตสหรัฐอเมริกามาสอบถามในเรื่องผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปแสดงความคิดเห็นที่ถือว่าน่าจะเป็นการแทรกแซงการเมืองของไทยแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับมาว่าจะมาตามคำเชิญหรือไม่ครับนายกิตติวสีนนท์ในฐานะรองประธานกรรมการต่างประเทศสนช.นะครับได้บอกว่าคณะกรรมการต่างประเทศได้ทำหนังสือเชิญนายแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาสอบถามและให้ความเห็นในวันที่11กุมภาพันธ์ในกรณีที่นายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่กระทบกับต่างประเทศระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามนายแพทริกเองนั้นยังไม่ได้ตอบรับนะครับว่าจะเดินทางมาตามคำเชิญในวันดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางคณะกรรมการอยากจะฟังคำอธิบายของนายแพทริกว่าจะอธิบายอย่างไรถึงเรื่องที่นายแดเนียลไปพูดเพราะว่าได้สร้างความไม่สบายใจและเป็นบาดแผลในใจของคนไทยตามที่นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศได้แถลงการไปนอกจากนี้ก็จะสอบถามกรณีที่นายแพทริกระบุว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ
จะเดินทางไปพบกับแกนนำเสื้อแดงในพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วยว่าเป็นความจริงหรือไม่มีเหตุผลอย่างไรโดยส่วนตัวนั้นเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะเปิดเสรีแต่ในช่วงเวลาขณะนี้เป็นสถานการณ์พิเศษของประเทศหากจะมีการกระทำดังกล่าวจริงก็อาจจะนำไปสู่ผลกระทบทางการเมืองได้จึงตั้งข้อสังเกตว่าไม่เหมาะสมที่จะไปทำกิจกรรมเช่นนี้ในช่วงนี้อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทบทวนการเดินทางลงพื้นที่เพราะจะส่งผลกระทบทางการเมืองขัดแนวทางการปรองดองที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่ขณะเดียวกันก็ยังมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะว่าสหรัฐเองก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศไทยแต่อาจจะก้าวผิดที่เอาบางเรื่องไปพูดในที่สาธารณชนก็เป็นได้ไปดูเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยนะครับทางด้านนิดาโพกันบ้านที่เขาถามเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นว่าน่าจะมีผลประโยชน์หรือไม่ครับโดยสูตรสำรวจความคิดเห็นบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศกระจายทั่วระดับการศึกษาและอาชีพนะครับรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่างต่อการให้ความสำคัญของประชาชนต่อข่าวการเดินทางเยือนไทยของนายเดนิเอลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็ส่วนใหญ่ร้อยละ 22.56 ระบุว่ารองลงมาเชื่อนะครับว่าไม่เข้าข้างเนี่ยให้เหตุผลว่าสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาอย่างยาวนานและก็มองว่าเป็นเรื่องของภายในประเทศจึงน่าจะมีความเป็นกลางและก็ไม่เข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขของปัญหาของไทยและก็ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อให้เหตุผลเพราะว่าไม่มั่นใจในความจริงใจและจุดประสงค์ที่แท้จริงในการเดินทางมาเยือนของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ซึ่งมองว่าอาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มนักการเมืองเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับโดยจะเห็นได้จากการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในระหว่างประเทศในบางประเทศด้วยครับตรงนี้เป็นพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามและชมกันต่อครับ